คุณชวนหลีกภัยครับแน่นอนเป็นยังเป็นผู้อาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์อยู่จะมาเล่าให้เราฟังว่าคิดอย่างไรเมื่อขณะนี้คะแนนที่เข้ามารวมโดยเฉพาะของประชาธิปัตย์ที่เราเห็นอยู่มีความหมายตีความจากแง่ของคุณชวนในฐานะที่อยู่การเมืองมายาวนานและฐานะที่มาช่วยพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงในช่วงหลังนี้อย่างคึกคักทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณชวนครับสวัสดีครับสุดที่ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชวนตอนนี้ติดตามคะแนนการหาเสียงการนับคะแนนนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดตรังครับมาลงคะแนนที่บ้านฮะอยู่ที่บ้านและก็เห็นคะแนนแนวโน้มนี่คิดว่าประชาธิปัตย์นี่จะอยู่จุดไหนจุดยืนประชาธิปัตย์คะแนนในลักษณะอย่างนี้เทียบกับพรรคอื่นๆครับคะแนนก็ใกล้เคียงกับที่ประเมินกันไว้ตามโพลของนิด้าครับผมก็จะว่าถ้าจุดที่ใจจำได้ผมเนี่ยเป็นคนที่เคยพูดเรื่องนี้ว่าถ้าดูตามโพลนิด้าเนี่ยว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้บัญชีรายชื่อประมาณ5คนครับผมก็เลยขออาสาท่านหัวหน้าว่าผมขอตระเวนไปทั่วประเทศครับเพื่อขอบัญชีรายชื่อก็ไม่ได้หวังผลคะแนนผู้สมัครในเขตนะแต่เพื่อว่าจะแบ่งคะแนนบัญชีรายชื่อมาเพราะเสียดายมากถ้าจะได้5คนเนี่ยเนื่องจากมันมีคนที่มีศักยภาพสูงมากนะครับอยู่ในบัญชีถัดไปเช่นจากลำดับ11ขึ้นไปเนี่ยดร.คุณวัฒนยาดร.เอดร.สามารถราชพลสิทธิ์ดร.พิสิทธิ์นิอาธรรมดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิดร.รัชดาเหล่านี้เป็นต้นผมก็บอกต้องพยายามหน่อยเผื่อจะเพิ่มมาได้สัก 2-3 คนก็ยังดีแต่ว่าพอดูจากคะแนนในช่วงที่ออกมาก่อนค่ำคือเมื่อตะกี้ไม่มีการตามนะก็มีผู้ที่พรรคพวกมาเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นอย่างไรครับก็คิดว่ามันก็ใกล้เคียงกับที่โพก็คือมันต่ำกว่าที่โพบอกเอาไว้ถ้าดูตัวเลขขณะนี้นะครับขึ้นยังไม่ยุติเนี่ยว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยจะได้3คนซึ่งมันก็น้อยมากนะครับก็ไปเดิมไม่คิดว่า5คนก็ยังน้อยอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามเดินทางไป77จังหวัดแต่ไปได้50จังหวัดนะครับแล้วก็รู้ว่าคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องเบอร์บัตรที่2นี่เยอะเลยครับเพราะเวลาผมไปบอกว่าผมเบอร์26ชาวบ้านจะถามว่า26คืออะไรคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เยอะเลยครับเพราะว่ากกต.เขาก็ยุ่งเรื่องอื่นไม่มีเวลาได้ประชาสัมพันธ์ก็เลยกลายเป็นพวกเรานักการเมืองเนี่ยต้องอธิบายคนทุกครั้งเวลาปราศรัยว่าพี่น้องต้องเลือกบัตร2ใบนะเขาแก้รัฐนูลมาตรา83ไม่มีการรู้นะครับว่าแก้รัฐนูลมาตรา83มันมีผลอย่างไรว่าต่อไปนี้แต่ละระบบเนี่ยมันจะมีบัตรของมันเพราะนั้นเมื่อปีเลือกตั้งปี62มันไม่มีถึงจะมี2ระบบคือมีบัญชีรายชื่อและมีเขตเลือกตั้งก็ตามแต่ลงเบอร์เดียวจบเลือกคนไหนก็ได้พรรคนั้นไปเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ตอนนั้นก็จะเห็นที่ข่าวว่ามีการฉีกบัตรมีความไม่เข้าใจแบบนี้มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสุดใจครับที่ผมพยายามตระเวนช่วยแต่ว่าผลที่ออกมาก็ถ้าจะพูดว่ามันก็ใกล้เคียงกับโพลที่นิด้าเขาทำไว้ก็ถือว่าเป็นโพลที่แม่นนะครับว่าประชาธิปัตย์จะได้น้อยแต่ว่านี่มันจักจะน้อยกว่าที่พบออกมาจะอีกก็เลยทำให้รู้สึก เห็นใจคนที่ทุ่มเทการทำงานผมก็ให้กำลังใจทุกคนสำหรับคนที่ผ่านชีวิตมาอย่างเราเนี่ยก็พอจะเข้าใจแพ้ชนะแล้วก็ยินดีเพราะผมคิดว่าพรรคบางพรรคอย่างก้าวไกลเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ซื้อเสียงนะเขามาด้วยกระแสความนิยมของเขาแต่ว่ากระแสใช้เงินเนี่ยถ้าจุดที่ใหญ่ดุนตามผมคือคนที่พูดไว้แต่ต้นตรงว่าเที่ยวนี้ระบบการใช้เงินเนี่ยรุนแรงมากเพราะมันมีการแข่งกันตั้งแต่การซื้อทัวร์ซ้อๆแล้วแล้วก็มีการพูดง่ายๆก็คือจนนาทีสุดท้ายแต่ละจังหวัดนี่ก็มีการใช้เงินรุนแรงเชื่อไหมว่าเมื่อวานที่จังหวัดจันทร์เนี่ยผมถึงขั้นโทรศัพท์เป็นดร.อิสระนะดร.ช่วยติดต่อบิ๊กโจ๊กให้หน่อยขอบิ๊กโจ๊กช่วยพูดกับนายบอลหน่อยเถอะว่าที่แจกไปแล้วแจกไปเถอะแต่ว่าที่เหลืออย่าเพิ่งแจกเลยนั่นแหละเพราะว่าเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กมีรู้จักกับนายบ่อนคนนั้นครับเป็นต้นนะแต่เมื่อวานเนี่ยผมอยากจะถามว่าผมต้องไปบอกชาวบ้านว่าพี่น้องถ้าเราไปลงคะแนนมากกว่าคนขายเสียงเราชนะนะความดีชนะความชั่วนะแต่ว่าถ้าเราลงคะแนนน้อยกว่าคนที่ขายเสียงเราก็แพ้นะผมพูดในตลาดกับชาวบ้านอย่างนี้เลยครับเพราะว่า
อันนี้คือจริงพรุ่งนี้เช้าก็ตั้งใจจะไปบอกชาวบ้านว่าอย่าเสียใจเลยเพราะว่าคนของเราที่แพ้ไปเนี่ยก็เราเลือกคนดีที่สุดนะแต่ว่าก็แพ้ไปก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าให้กำลังใจและอยากให้กำลังใจมากๆก็คือคนที่ถึงแม้ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้เงินก็ตามแต่เขาก็อุตส่าห์เลือกเราแต่แน่นอนเมื่อมีเงินมาแจกเนี่ยคนไม่ได้เงินก็มีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราไม่ไปนั่นก็เลยจำนวนผู้มาถึงวันนี้ในบางพื้นที่คนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะผมคิดว่ากรณีนี้ผู้บริหารพรรคเขาคงจะได้ถนัดว่าข้อชุดก่อนชุดแข็งเป็นอย่างไรก็รู้สึกเห็นใจหัวหน้าพรรคแล้วก็คณะบริหารเขาทำงานหนักกันทุกคนครับผมเป็นตัวประกอบเท่านั้นเองที่พยายามขอไปช่วยตาสายขอรถกระบะเขาหนึ่งคันแล้วก็ตะเวนไปทั่วประเทศเพื่อขอบัญชีรายชื่อนะเพราะรู้ว่าอย่างไปอีสานเนี่ยเรารู้คนของเราเนี่ยยากไปเหนือก็ยากแต่ว่าขอพี่น้องแบ่งบัญชีรายชื่อหน่อยได้ไหมเพราะเชื่อว่าไอ้ตัวบัญชีรายชื่อเนี่ยมันคงหนึ่งในเขตที่เขาซื้อกันนะ บัญชีรายชื่อนี่ก็คงไม่ซื้อกันก็ไปขออันนี้ครับอันนี้ก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าเที่ยวนี้มันก็มีเหตุนี้รุนแรงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มพรรคหรือกลุ่มที่ผมพูดก้าวไปเนี่ยก็ยินดีเขาแล้วผมคิดว่าผมไม่ได้ยินข่าวๆที่พรรคนี้ไปซื้อเสียงแต่ว่าพรรคอื่นเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดถึงนะว่าแต่ละพรรคเป็นอย่างไรอันนี้คือเหตุการณ์ที่อยากจะรู้กับเราฟังครับผมครับคุณชวนผมเห็นครับที่ตระเวนไปหลายจังหวัดเลยเนี่ยรู้สึกไหมว่าความพยายามพลังที่ออกไปนั้นมันไม่ได้ผลชวนหลีกภัยยังไม่สามารถกู้ไปครับผมกับไม่อันนี้ต้องยอมรับว่าไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนบัญชีรายชื่อตามที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นได้ครับแล้วตรงข้ามกับรู้สึกว่าจะลดลงหมายถึงว่ามันน้อยกว่าที่โพลนิด้าได้ทำเอาไว้แต่แน่นอนนะถ้าสมมติไม่ออกไปมันอาจจะได้น้อยกว่านี้ก็ได้สมมติได้3คนนะครับถ้าผมไม่ไปเนี่ยจะเหลือ2คนก็ได้ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วมีคนหวังดีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยอุตส่าห์ส่งไลน์มาให้ท่านชวนรู้ไหมขอให้40เสียงแล้วก็ขอให้ที่นั่นเท่านี้ครึ่งมันก็จัดส่วนถ้าไปเทียบคนทั้งประเทศมันน้อยมากแต่เห็นในความยิ่งใหญ่ของน้ำใจคนที่เขารักเขาก็อยากให้เราเขาเชื่อเราเขาเชื่อที่ผมพูดเขาบอกเขาเชื่อนะที่ผมพูดว่าประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตผมอุตส่าห์ทำเรื่องนี้ในสภา3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมรู้ว่าการเมืองเราเนี่ยถ้าเราไปโทษรัฐมนูลเนี่ยมันก็ผิดบางทีก็ผิดตัวรัฐมนูลเองสำคัญก็จริงเนี่ยแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยตัวรัฐมนูลไม่ใช่ตัวปัญหาแต่คนต่างหากที่เป็นตัวปัญหาพูดง่ายถ้าสรุปก็คือคนดีกับตัวคนหมายดีต้องไปคู่กันลำพังคนไม่ดีกฎหมายดีก็ไปไม่รอดอันนี้มันคนดีกับคนหมายดีไปด้วยกันแต่พฤติกรรมที่เรียนผิดใช่ก็คือ90ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองวงจรอุบัติหนีไม่พ้นนะใช่สิครับหนักดูเที่ยวนี้จะหนักกว่าพิเศษหนักกว่าเที่ยวที่ผ่านมาพอสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมจะต้องฝากคนทั่วไปพี่น้องประชาชนว่าภูมิคุ้มกันที่รักษาบ้านเมืองได้คือประชาชนนะประชาชนเท่านั้นแหละที่ต้องกระดับถึงเรื่องนี้ถ้าเรายอมพวกที่ทำสิ่งไม่ถูกต้องและคนส่วนหนึ่งที่ยึดความถูกต้องไม่ทุกข์ร้อนไม่ออกมาแสดงความร่วมมือในแง่ของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงจริงจังเหมือนอย่างที่บางพื้นที่แม้กระทั่งที่จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดคนที่ไม่ได้เงินเขาก็ไม่ออกมาพอไม่ออกมาเสียงที่ซื้อก็ออกมากกว่ามันก็ปัญหาผลการเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปแต่ว่าก็ชื่นชมส่วนของคนที่เขากระตือรือร้นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงผมว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีอันหนึ่งผลเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งครับประชาปัตย์ก็ผ่านวิกฤตประเภทอย่างนี้มาหลายครั้งที่ที่แล้วไม่ได้หนึ่งสักคนในกรุงเทพเราคิดว่าเที่ยงนี้ที่ผมเคยพูดว่าถ้าได้หนึ่งคนก็ถือว่าเพิ่ม 100% ถ้าไปแนวโน้มว่ามันจะได้เท่าเดิมได้เท่าเดิมคือไม่ได้อันนี้ก็สิ่งที่น่าเสียดายแต่ว่าไม่ไรครับต้องเขาก็ปรับกับผมยังไม่ทราบตัวเลขนะเพราะว่าแต่ทีนี้ผู้ที่มาช่วยงานเนี่ยเขามาเล่ากระบวนการให้ฟังว่าวิธีของคนจ่ายเงินไปยังไงและคุมคนที่ไปรับมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรพี่บอกผู้การตำรวจที่นี่ให้ช่วยดูให้หน่อยซึ่งตำรวจก็ช่วยนะแต่มันเอาไม่ได้ขนาดระบุชื่อมาเลยว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่จ่ายเงินแต่ว่าเขาก็ไปเฝ้าหน้าบ้านเอาไว้แต่ว่ามันก็ไปช่วยอย่างอื่นมากจำไม่ได้จำไม่ได้ก็เรียนด้วยความเห็นใจต่อเพื่อนนักการเมืองที่สุดจริตทุกคนนะครับแล้วก็แสดงวันนี้ในกับผู้ชนะที่มาด้วยความชอบธรรมก็เหนือสิ่งอื่นใดผมก็
อนาคตประจันตรายก็คือความถูกต้องชอบธรรมแม้ว่าสิ่งอื่นจะแปลกปลอมเข้ามาบ้างแต่ว่าในอนาคตระยะยาวนั้นเราต้องพยายามสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นครับใครชนะด้วยกรรมสุดเขาก็มีความชอบธรรมที่จะทำหน้าที่ของเขาไปครับผมผมคิดว่าคุณชวนจะเจ็บปวดที่สุดก็เรื่องภาคใต้เพราะเป็นฐานที่มั่นที่คุณชวนสร้างมาตลอดและคนใต้ก็ยังจะต้องศรัทธาคุณชวนอยู่แต่ดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์จะสูญเสียฐานที่มั่นของตัวเองที่มีที่มั่นที่เหลือเท่านั้นเองมันเกิดอะไรขึ้นกับภาคใต้ครับครับส่วนหนึ่งจุดที่จะหยุดนี่ก่อนนี่ส่วนหนึ่งที่คุณจุรินทร์ก็บอกว่าตกนาตกปลาในบ่อของเพื่อนนะครับครับพรรคร่วมรัฐบาลกันเองก็พยายามดึงคนของอีกพรรคหนึ่งไปอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็หาเสียงมา4ปีออกปุ๊บปั๊บพรรคได้ทันตั้งหลักเราหาคนใหม่มาก็ยากเหมือนกันอันนี้ส่วนหนึ่งละแต่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเข้าไปแต่ไงก็ตามนะผมก็เรียนว่าการเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปเพราะว่าฐานะของคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปถ้าจำได้เนี่ยผมคือคนแรกเนี่ยที่ทำหนังสือถึงนายกพลเอกประยุทธ์ก่อนมีการเลือกตั้งเมื่อปี62ว่ารายได้คนภาคใต้ลดลงมากจังหวัดระนองจังหวัดตรังลดลงเดือนต่อเดือนต่อครัวเรือนเนี่ยประมาณ 10,000 บาท 36,000 บาทเหลือ 26,000 บาทครับสมัยนั้นที่ผมเป็นคนที่ร้องเรื่องนี้ไปก่อรัฐบาลแก้ไขอันนี้คือผลอันนี้มีผลกระทบมากเหมือนกันนะเพราะฐานะคนก็ลำบากเพราะนั้นคนที่ใช้เงินเนี่ยมันก็เริ่มมีผลเมื่อก่อนคนที่นี่เขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมอ่ะร้อยหนึ่งสองร้อยเนี่ยไม่มีความหมายปฏิเสธแต่เดี๋ยวนี้มันมีความหมายมากแล้วแต่นี่ก็เห็นใจว่าชีวิตก่อนมันอยู่ในการของชีพเนี่ยก็เขาใช้คำว่า200ก็อย่างพอได้ซื้ออะไรได้บ้างขับไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นผลหนึ่งแต่แล้วตามผมก็คิดว่าโดยพื้นฐานแท้ๆของภาคใต้ก็ยังมีมั่นคงอยู่อันหนึ่งก็คือจุดที่ผมสังเกตนะครับว่าบางพรรคที่เคยไปแจ้งเขาว่าเกือบจะไม่ค่อยได้คะแนนนะบางพรรคที่ไปเลือกปฏิบัติต่อเขาเนี่ยคนรุ่นนี้ไม่ค่อยรู้ความจริงเวลาผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็งงเลยนะว่าปิ้งอย่างนั้นกันเลยก็7ปี5ปีไม่มีเลือกตั้งแล้ว4ปีที่มีสภาขึ้นมามันผ่านไปประมาณ9ปีหรือ10ปีคนส่วนหนึ่งลืมนะลืมความเลวร้ายของนักการเมืองลืมความดีของนักการเมืองไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะผมคิดว่าสื่อเนี่ยจะช่วยนะจะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงให้คนได้รับทราบเมื่อเขารับทราบความจริงแล้วผมคิดว่าการใช้ดินกันนิดเนี่ยถึงอย่างไรก็อาจจะมีเหตุมีผลมากกว่าที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับครับคุณชวนคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหมครับคงต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดนะฮะคงต้องเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะว่าอย่างน้อยเป็นพรรคที่ประชาธิปไตยเที่ยวที่แล้วท่านอภิสิทธิ์แพ้เลือกตั้งของเพศแพ้หมดตัวประเทศก็แพ้ไปยับเยินท่านก็ลาออกครับท่านจุลินเนี่ยครบ4ปีพฤษภาเนี่ยครับเดือนนี้ครบ4ปีแล้วก็คงจะมีการพิจารณาซึ่งท่านจุลินก็เป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่นะในสายตาผมความรู้ความสามารถที่เจ็ดก็เห็นมาตลอด30ปีชีวิตการเมืองท่านหาตัวจับยากในเรื่องการอภิปรายการทำงานในสภาแต่ว่าเมื่อถึงวาระที่มีการผลการเลือกตั้งออกมาความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านเนี่ยก็คงจะรู้ว่าการตัดสินใจเป็นอย่างไรและท่านก็คงจะเปิดช่องทางเพื่อให้พรรคได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไปครับครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณชวนครับยังไงก็ต้องติดตามคะแนนจนกระทั่งสุดท้ายเพราะว่าตัวเลขนี้ยังแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับดังนั้นยังไงก็ครับผมต้องติดตามแล้วก็ยังหวังแนวโน้มครับแนวโน้มคงสำหรับพรรคคงไม่เปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับความหวังที่จะได้บัญชีรายชื่อไปถึงดร.อิสระไปถึงดร.สามารถสุขภิจิตรนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากครับครับผมครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ